สวัสดีลูกหลาน Good morning จ๋าเซิงฮาวมื้อนี้เนาะครูจะพาลูกหลานมาเรียนเนาะคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์เนาะแต่ว่าก่อนจะเฮาก่อนที่จะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เนาะเฮาต้องมาทวนคือบทเรียนเก่าของเฮาก่อนแม่นบ่ทวนคือบทเรียนเก่าของเฮาคือได้ไหลบทเรียนเก่าของเฮาเฮ็ดเกี่ยวกับหยังแน่ครูจะตั้งโจทย์ให้ลูกหลานคิดไล่เบิ่งว่าว่าลูกหลานจะชื่อเกี่ยวกับบทเรียนที่เฮาเรียนผ่านมาหรือบ่เนาะอ่ะสักครู่มีจานอยู่ห่างไว้ลูกหลานเบิ่ง1จานที่1จานที่2จานที่3จานที่4และจานที่5ปานนี้สักครู่พี่หัวกะรดน้ําเห็นบ่นี่สักครู่พี่หัวกะรดน้ําเด้อนี่เด้อสักครู่จะใส่เอาใส่จานเนาะสักครู่จะเอาหัวกะรดใส่จานจานละ3หัวเนาะอ่ะนี่จานที่1อันนี้จานที่2อันนี้จานที่3อันนี้จานที่4แล้วสำหรับอันนี้มันจานที่5เนาะอ่ะผู้หลานลองคิดไล่เบิ่งว่าหัวกะรด5จานมันจะมีสักหัวบวกกันเบิ่ง3บวกอีก3เป็นเท่าไหร่6บวกอีก3เป็น9บวกอีก3เป็น12แล้วบวกอีก3เป็น15อ่ะถ้าเฮาบ่อยากบวกกันหลายเด้อเฮาต้องเอามาเฮ็ดหยังเอามาคูณกันอ่ะผู้หลานเราเบิ่งสูตรบัก3เด้ออ่ะ3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15เห็นป่ะแสดงว่าหัวกะรด5จานจานละ3หัวมีทั้งหมดเท่าไหร่มีทั้งหมดสักหัวพลานมีทั้งหมด15หัวแม่นบ่แสดงว่าเฮามีหัวกะรดทั้งหมดนี่15หัวเนาะเพราะว่าเฮาใส่จานละ3หัวให้มี5จานจานละ3หัว3คูณ5เป็น15อันนี้แสดงว่าถือว่าเฮาทวนบทเรียนเก่าของเฮาเนาะแม่นบ่